13.86 จุดค่ะบวกขึ้นมา 8.90 จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อเนื่องกันค่ะกับทางด้านคุณรณกิจสาลินวงหรือว่าพี่เด็กนาวนะคะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่จากบล.คันที่กรุ๊ปสวัสดีค่ะพี่เด็กนาวคะครับคุณนภาพรครับก็ผมว่าหุ้นใหญ่มันเริ่มอืดแล้วนะฮะเริ่มอืดแล้วเนี่ยผมจะให้หุ้นเล็กค่ะเป็นหุ้นตัวที่ต้องบอกว่าเล็กมากไม่ใช่เล็กมากสิราคาเขาก็กลางๆแต่ว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหุ้นตัวนี้แล้วผมว่ามันเหมือนกับเป็นหุ้นที่ซ่อนตัวอยู่ฮะซ่อนตัวไอ้มันเป็นหุ้นที่ซ่อนตัวอยู่จริงเขาเป็นหุ้นเดิมนะครับที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นมาและมีการปรับธุรกิจใหม่ค่ะแล้วผมดูแล้วเนี่ยทางเรามีบทวิเคราะห์อยู่ด้วยแต่บทวิเคราะห์นี่หาได้น้อยมากแต่ทางเรามีทำบทวิเคราะห์อยู่ด้วยแล้วราคาพื้นฐานนี่สูงกว่าราคากระดานเยอะเลยค่ะแต่เป็นหุ้นที่มีค่า PE ต่ำนะคือพูดอย่างนี้จับทางไม่ถูกหรอกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอะไรคะเนี่ยอุตสาหกรรมจ้ำกึ่งระหว่างปิโตรเคมีกับพลังงานค่ะวันนี้บอกว่ามันซ่อนตัวอยู่ฮะซ่อนตัวแล้วเป็นหุ้นที่มีมูลค่าด้วยน่าสนใจหุ้นค่อนข้างแห้งนะครับแต่ว่าจำนวนหุ้นไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามีโอกาสเล่นแรงๆได้เลยหุ้นตัวนี้นะครับชื่อเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อ GIFT ครับ GIFT 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 Thailand นะครับค่ะพี่ตอนนี้3.42 บาทใช่ตัวนี้เนี่ยเดิมก็คือหุ้นชื่อว่าบริษัท UIC นะครับเดิมคือ UIC เปลี่ยน UIC. เป็น GIFT ใช่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่นะครับแล้วก็ธุรกิจมีการปรับใหม่เดิมทำปิโตรเคมีด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะทำพลังงานทางเลือกด้วยแล้วที่สำคัญคือว่าค่า PE เนี่ย11เท่าครับต่ำมากๆ11เท่าต่ำมากๆครับค่ะราคาพื้นฐานเนี่ยไปก็ให้เบื้องต้นตรงนี้เนี่ยประมาณ4บาทนะครับ4บาทเป็นราคาพื้นฐานเบื้องต้นนะครับแต่ว่าน่าจะปรับใหม่เพราะกำไรปีนี้คาดว่าน่าจะนิวไฮสำหรับตัวชิปน่าสนใจครับหุ้นตัวนี้ติดไหมผมว่าหุ้นเล็กจะกลับมาวันพรุ่งนี้แล้วค่ะนะครับหุ้นใหญ่อาจจะพักมือหน่อยอันนี้จุดคัดลอสเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ผลเราคุยแป๊บเดียวกระชากขึ้นมา 3.58 แล้วค่ะ 3.30 จุดคัดครับ 3.30 คัดนะคะครับผมว่าเป็นหุ้นที่ซ่อนตัวอยู่ดูให้ดีหุ้นตัวนี้น่าสนใจก็รับราคานี้ได้เลยใช่ไหมคะแถวนี้ได้ครับถึงข้ามวันไปได้นะครับไปว่ากันผมว่าราคา4บาทไม่หนีไม่หนีเนาะใช่ครับได้ค่ะนะครับกิฟต์1ตัววันนี้ครับค่ะพี่เด็กแนวขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับหุ้นที่ทางด้านพี่เด็กแนวนำมาฝากวันนี้ก็คือหุ้นกิฟต์นั่นเองนะคะราคาตอนนี้ก็3บาท